เรียกได้ว่าเกิดดราม่าขึ้นในทันทีนะครับเพจไทยรู้สู้โควิดเนี่ยหัวเมื่อวานเนี่ยถูกทัวร์ลงยับนะครับจนต้องออกมาขอโทษกันเลยเดียวนะครับมีการเผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกภาพหนึ่งครับเป็นภาพการ์ตูนนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับซึ่งแน่นอนว่าการ์ตูนที่วาดเนี่ยนะครับคือคุณลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับศิลปินชาวไทยที่ระดับโลกดังเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนมีการไปเชื่อมโยงมีการนำมารณรงค์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19เป็นข้อความ PR ต่างๆนานานะครับโดยมีการโพสต์ภาพอินโฟครับน้องลิซ่ากับลุงคนหนึ่งเนี่ยนะครับในภาพวาดและระบุข้อความครับว่าให้คิดเสมอว่าเชื้อโรคเนี่ยอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาใกล้ตัวเรานะครับน้องขอแนะนำ Universal Prevention นะครับเป็นการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดเพื่อให้พวกเราเนี่ยกลับมาดำเนินใช้ชีวิตได้ปกตินี่นะครับเป็นข้อความนะครับแล้วก็บอกว่าดู MV ของน้องที่บ้านก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะปรากฏว่าโพสต์ภาพนี้ลงไปนะครับถูกชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นอย่างมากนะครับว่าภาพนี้เนี่ยเข้าข่ายเซ็กชวลแฮร์สเมนต์หรือไม่เพราะว่าลุงในภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะมีท่าทีหื่นกามครับพูดกันง่ายๆรวมไปถึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าการ PR แบบนี้เนี่ยขออนุญาตน้องหรือยังเป็นการมาเคลมน้องหรือไม่นะครับและได้รับอนุญาตจากน้องหรือยังนะครับทำกราฟิกแบบนี้เนี่ยบางคนตั้งคำถามว่าเป็นกราฟิกที่โบราณนี่ยุคสงครามเย็นหรือว่าปี2021 iPhone 13ออกแล้วนะนี่บางคนบอกว่านี่ครับเอารูปเขามาทำโฆษณาจ่ายค่าตัวค่าลิขสิทธิ์ให้เขาด้วยนะแล้วเหมือนเอาคู่ตะลุงหื่นๆนี่นะครับปกการ์ตูนเล่มละ5บาทวาดลวกๆแถมลุงเนี่ยหัวล้านใส่มาทำไมนี่นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับจนกระทั่งเนี่ยเรียกได้ว่าเดือดร้อนไปถึงเพจไทยรู้สู้โควิดเป็นที่เพจที่ต้นทางที่เป็นเพจ PR ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสายการ19ก็ต้องออกมาโพสต์ขอโทษเลยครับโดยระบุข้อความนะครับว่าแอดมินเนี่ยต้องขออภัยน้องลิซ่าและครอบครัวบอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเพียงต้องการเน้นย้ำเรื่องป้องกันการติดเชื้อและลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 โดยวิธีการสวมหน้ากากเท่านั้นนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดอีกแอดมินกราบขออภัยมาณที่นี้นี่นะครับเป็นการชี้แจงของเพจไทยรู้สู้โควิดจริงๆเพจนี้ก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ออกมาโพสต์อะไรที่โป๊แตกแบบนี้เนี่ยแล้วมีดราม่าเกิดขึ้นและนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ออกมาเคลื่อนไหวขอโทษสังคมนะครับขอไว้เทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ